จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจสอบร้านเหล้าปันตั้งอยู่ถนนพัทยาสาย3อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่าร้านดังกล่าวลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับนักเที่ยววัยรุ่นในพื้นที่เมืองพัทยาจากการตรวจค้นพบว่าร้านดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นเปิดให้บริการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มประเภทนมที่กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นและบริเวณหลังร้านพบกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นจำนวนหนึ่งก่อนตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบบริเวณชั้นที่3ของร้านซึ่งสงสัยว่าเป็นที่เก็บและซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายพบนายสุภเกียรติชมพูรับเป็นเจ้าของร้านขณะกำลังเวฟตัวยาเคตามีนในตู้ไมโครเวฟพร้อมยึดยาอียาไอซ์จำนวนหนึ่งและสารเคตามีนชนิดน้ำจำนวน11ขวดไว้เป็นหลักฐานสอบสวนนายสุภกิจชมพูให้การรับสารภาพว่ายาดังกล่าวเป็นของตนจริงและได้ซื้อสารเคตามีนมาจากนักเที่ยวรายหนึ่งที่ผับแดนฟีเวอร์ในราคาขวดละ 1,300 บาทและจะนำมาเวฟเพื่อให้เป็นเกล็ดเอาไว้เสพเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจคำให้การจึงควบคุมตัวไปสอบสวนและขยายผลก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีต่อไป